أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณนะครับมัสยิดหรือสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็สลามไปถึงพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เป็นช่วงของบทเรียนพิเศษในสาระวิชาฟิกนะครับในสาระวิชาฟิกเรื่องที่ตั้งใจจะคุยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานี่แหละแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต่อยอดจากบทเรียนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะครับก็มีพี่น้องสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของซุนนะห์นะครับซุนนะห์บางอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้กระทำแต่เวลาทำจริงๆแล้วมันทำได้แค่คนเดียวเองนึกออกไหมนบีบอกให้พวกเราทำนี่แหละแต่พอเราทำก็จริงๆทำได้แค่คนเดียวแล้วที่เหลือไม่มีโอกาสทำลองทายสิครับคือซุนนะห์อะไรเอ่ยทำได้แค่คนเดียวทำได้แค่คนเดียวนบีบอกให้พวกเราทำนั่นแหละแต่พอทำเขาจริงๆแล้วทำได้แค่คนเดียวที่เหลือไม่มีโอกาสทำใครตอบได้ข้าวต้มหมดยังไม่รู้อย่าข้าวต้มนึกออกไหมนึกไม่ออกไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อวานนี่ใครอาจารย์เมื่อวานใครอาจารย์ยูซุปอาจารย์ใช่ไหมเมื่อวานยูซุปอาจารย์คนละครึ่งกับครูได้ไหมยูซุปฮะยูซุปคนละครึ่งกับครูได้ปะไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลส่งเสริมให้ทำแต่เวลามีคนทำคนหนึ่งแล้วคนอื่นไม่ต้องทำแล้วเข้าใจนะยกเว้นในกรณีที่อาจจะมีกลุ่มมีคณะอะไรที่แบ่งกันไปทำอะไรแบบนั้นได้แต่อย่างมัสยิดเราเนี่ยเวลาเราอาซานหนึ่งคนแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องอาซานมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกกับพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้อาซานล่ะทั้งที่เราเองก็อยากได้ผลบุญของการอาซานเอ้าเราอยากอาซานไหมบังกรีมก็อยากอาซานแชร์ก็อยากอาซานเพราะผลบุญของอาซานนี่เยอะผลบุญของอาซานเยอะเอ้าในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าเราอยากละมุนนาสุมาฟินนิดาอีวัสซอฟิลอวัลฮะดิษเฮียเราอยากละมุนนาสุมาฟินนิดาอีวัสซอฟิลอวันรอซูลบอกว่านี่ถ้าผู้คนต่างตระหนักรู้ทราบซึ้งในผลบุญความดีของการอาซานและผลบุญและความดีของการยืนละหมาดในซอฟหน้าละอาเตาฮูมาวะลาฮับวันทุกคนจะต้องแย่งกันมาละหมาดแย่งกันมาอาซานแย่งกันมาทำอะไรนะแย่งกันมาอาซานแย่งกันมายืนซอฟหน้าแม้ว่าจะต้องคานกันมาก็ตามใช่ป่าวอ้าวสมมุติ นะครับเราเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่สบายแค่ไหนก็พยายามจะไปให้ได้พยายามจะได้สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับเหมือนช่วงปีใหม่น่ะตัวรวยใช่ไหมช่วงปีใหม่น่ะตามห้างเขาจะมีประกาศลดราคาหันราคาดั้มราคาใช่ไหมน้ำมันพืชลดขวดละ5บาทไม่ถึงแล้วนะขวดละ2บาท3บาทเท่านั้นแหละน้ำตาลทรายลดไอ้นี่ลดให้คนละ5ขวดมึงแล้วไปไหม5ขวดคนละ3บาทได้แค่15บาทเองเรายังไปใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขามีประเพณีเทกระจาดรู้จักไหมเทกระจาด คนที่จะไปรับของเทกระจาดนี่ต้องคนจนหรือคนอะไรก็ได้ไปแต่ต้องมีทะเบียนบ้านไปใช่ไหมต้องเอาทะเบียนบ้านไปแสดงแถวบ้านผมนะมีนะขอยืมทะเบียนเต็มไม่หมดเลยไปเอาทะเบียนบ้านนี้ทะเบียนบ้านนี้ไปเพื่อที่จะไปรับข้าวทำไมถึงต้องพยายามขนาดนั้นล่ะยูซุฟบ้านเราก็มีทะเบียนอยู่แล้วใบหนึ่งเล่มหนึ่งไปเอาบ้านบังการีอีกเล่มหนึ่งบ้านแชร์อีกเล่มหนึ่งซุปอีกเล่มหนึ่งฮะไปแล้วก็ไปต้องไปหลอกเขาว่าเนี่ยคนนี้ฝากมาทำไมถึงมาณขนาดนั้นล่ะเพื่อจะไปเอาข้าวถุงละ5โล
แล้วก็ไม่ใช่ข้าวหอมก็เป็นข้าวขาวธรรมดาข้าวขัดสีธรรมดานี่แหละแต่เพราะเราอยากได้ข้าวใช่ไหมครับแถวบ้านผมเนี่ยพอรู้ว่าพอเขาขึ้นป้ายคัดเอานะเดี๋ยววันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้จะลดน้ำมันขวดละ2บาทรถที่บ้านไม่มีหรอกเช่าซาเล้งครับเช่าซูบูรุครับมาเอาอะไรมาเอาน้ำมันจริงไหมมาเอาน้ำมันเข้าไปรอบนึงแล้วเขาให้3ขวดเขาให้5ขวดนะไม่ใช่ไม่ได้อ้าวพอออกมารอบนึงแล้ววนเข้าไปใหม่อีกแล้วไปขนมาอีกเที่ยวละ5รอบทำไมอ่ะบางทีต้องโกหกเขายังไม่ได้เอามาครั้งแรกนี่เป็นเพราะเราเห็นความสำคัญของราคาน้ำมัน3บาท5บาทแต่ผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าจะได้เป็นความดีกับคนที่อาซานกับเป็นเห็นอะไรเห็นภาพติดตรงกันข้ามเลยยูซุฟและอาซานบังแลและอาซานดันกันไปดันกันมาใช่ป่ะนี่ฉะนั้นนบีจึงบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าผู้คนพากันเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญผลบุญของการอาซานจะไม่มีใครเกี่ยงกันเลยจะมีแต่คนแย่งกันแย่งกันมาอาซานแย่งกันมาละหมาดแม้ว่าจะต้องคานกันมากระเถือกกันมารอซูลบอกไม่มีวิธีอะไรจับฉลากก็เอาเพื่อที่จะได้สิทธิ์คนเดียวคนนี้ตอนนี้สำหรับคนอาซานสำหรับคนอาซานนะรอซูลบอกว่าคนไหนที่อาซานแล้วส่งเสียงดังไปไกลไหนต่อไหนเลยนะเสียงของเราเนี่ยดังไปถึงไหนอะไรที่ได้ยินเสียงของเราสิงสาราสัตว์ต้นหมากรากไม้ที่เสียงเราผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างจะศอลาวาตให้เราและขออิสติกฟาร์ให้เราเมื่อวานเสียงของยูซุฟอาซานดังไปถึงไหนครับโดยประมาณน่ะฮะ3ซอยมันจะไมโครโฟนหรือเสียงปากก็แล้วแต่ถ้าเสียงของเราดังส่งเสียงไปถึงไหนนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเสียงของเราจะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษให้เราทั้งหมดเลยดีมั้ยล่ะดีอ้าวนบีบอกคนที่อาซานพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์คอเขาจะยาวนี่อ้าวไม่คอยาวไม่เอาฮะมาแชร์ไม่คอยาวทำไมพวกเราไม่ชอบคอยาวล่ะฮะชอบไหมชอบคอยาวนี่คอเราหงอ่ะทำไมเวลาเขาประกวดนางงามอ่ะประกวดเทพีมิสอะไรทั้งหลายนะทำไมเขาต้องดูคอยาวแล้วลองคอแบบผมนี่ไปประกวดได้ไหมเนี่ยคอสั้นสั้นแบบเนี้ยนะสองเซนอย่างเงี้ยงั้นคอเราหงคอยาวนี่คอคือคอยาวคอผอมๆดีๆเนี่ยสวยใส่เสื้อกุรงนี่อย่างผมนี่ติดกระดุมไม่ได้ผมมันซืนไปตัดเสื้อตัวนึงหายไป2นิ้วตัดนั่นนะคือบอกเอาตามเดิมนะปรากฏว่าเราอะไรเราอ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นติดกระดุมไม่ได้เนี่ยยังติดไม่ได้เลยเนี่ยขนาด 2X แล้วเนี่ยนะงั้นคอยาวดีไหมคอยาวใส่กุรงก็สวยใส่โต๊บก็สวยอะไรก็สวยแต่ที่สำคัญพอถึงวันกิยามะห์เราจะไปเดินแล้วเห็นคนเนี้ยคอเขายาวกว่าคนอื่นแสดงว่าเขาต้องมีความพิเศษกว่าคนอื่นมันเหมือนกับมีป้ายมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์แต่อัลเลาะห์ให้เป็นสัญลักษณ์ที่ลำคอเพื่อที่จะรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่โกงคอใช้เสียงมากกว่าคนอื่นสมนาคุณให้งั้นตอนนี้พอเราไปเดี๋ยวก็เหมือนอีก้อเดี๋ยวก็เหมือนเผ่ามังอะไรพวกนั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีนะก็อินชาอัลเลาะห์ขอให้วันกิยามะห์นะอัลเลาะห์ตอบแทนยูซุฟเยอะๆนะเสียงอาซานนบีบอกว่าเสียงอาซานของเราอาซานไปถึงไหนแล้วมีคนมาละหมาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผลบุญของคนที่ละหมาดเพราะอาซานของเราได้กับใครได้กับผู้อาซานงั้นเมื่อวาน 3-400 คนที่ละหมาดยูซุฟอาซานคนเดียวผลบุญของคนที่ละหมาดได้กับใครอ่ะได้กับยูซุฟดีมั้ยดีแล้วสุขหน้าอย่าให้ใครนะเหมาเลยอ้าวตอนนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วอัลเลาะห์คนตั้ง5-600คนได้ผลบุญอยู่แค่คนเดียวเองคนอื่นเสียดายมั้ยอ้าวผู้หญิงก็มีเสียงดีๆที่สามารถอาซานได้แต่ไม่มีโอกาสได้อาซานเราเคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยอยู่ที่นู่นแล้วอาซานเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงทัศนะหนึ่งของนักวิชาการอนุญาตให้อาซานแต่ส่วนใหญ่บอกไม่ต้องอาซานเป็นทัศนะเฉย
มีหะดีษดออีฟว่าท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเนี่ยเคยให้ผู้หญิงอาซานในกรณีที่มีเฉพาะผู้หญิงล้วนๆแต่ว่าอุลามาบอกหะดีษที่รายงานในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นหะดีษดออีฟนะผู้หญิงเต็มที่ก็คือแค่อีกอมานะครับแต่ว่าการนั้นถ้ามีผู้ชายทําอยู่แล้วผู้หญิงก็ไม่ต้องนะผู้หญิงไม่ต้องตอนนี้ผู้หญิงอยากได้ผลบุญผู้หญิงก็อยากจะได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอิสติฆฟาร์ให้ศอลาวาตให้อ้าวแล้วจะทํายังไงตอนนี ยูซุฟเนี่ยไม่ได้คอยแห้งอาซานน่ะโดนแทงตายก่อนยูซุฟบอกว่าใครอยากจะไปสวรรค์แล้วว่าให้อัลเลาะห์ยกโทษให้เหมือนกับหรือได้ผลบุญของอาซานต้องอะไรนะต้องมาสมัครเป็นภรรยานะอันนี้เตรียมลงไว้เลยได้สุขเดียวนี่แหละแล้วก็นะอ้าวลองช่วยกันนึกเราจะมีวิธียังไงที่จะได้รับผลบุญฮะนั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่าฟิกรู้แล้วเวลาเรารู้อะไรแล้วเราประมวลผลออกมาเป็นความเข้าใจเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมาเราต้องแก่แบบนี้ต้องทำอันนี้แหละเขาเรียกฟิกเรียนแล้วเกิดเป็นผลลัพธ์ออกมาแบบเนี้ยเรียนแล้วเกิดเป็นปัญญาแต่ถ้าเรียนแล้วรู้แล้วทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกมีอิลมูเฉยๆเขาเรียกความรู้ท่วมหัวแต่ไม่เกิดเป็นปัญญานี้พอเรารู้แล้วเกิดเป็นปัญญาพอแบบนี้แก่แบบนี้แบบนี้ทำอย่างนี้อันนี้เขาเรียกเกิดเป็นฟิกเขาเรียกเกิดเป็นทักษะความเข้าใจที่ต่อยอดได้เลยแล้วถ้าเราจะทำให้ได้เราจะได้ผลบุญเหมือนเขาต้องทำเหมือนเขาหรืออะไรทำเหมือนเขาถ้าทำเหมือนเขาไม่ได้อำนวยความสะดวกให้เขาเราอยากได้ผลบุญเหมือนคนถือศีลอดเราก็ต้องถือศีลอดเราจะได้ผลบุญใช่ป่ะเราอยากได้ผลบุญอุมเราะห์เราก็ต้องไปทําอุมเราะห์เหมือนคนอื่นครับแต่ถ้าเราทําเองไม่ได้เราก็ต้องเอื้อโอกาสตรงที่เราทําไม่ได้เอาโอกาสของเราไปให้คนอื่นเวลาคนอื่นทําจะได้ผลบุญกลับมาหาเราอันนี้คือวิธีที่จะเป็นทางออกอ้าวแล้วอย่างอาซานเนี่ยเราอาซานเองไม่ได้แต่เราสามารถว่าอาซานตามเขาได้เขาอัลลอฮฺวักบัตเราก็ป้องหูยืนข้างๆเขางั้นเลยป่ะประสานเสียงพร้อมๆกันไม่ใช่ทำยังไงเอ่ยตั้งใจฟังก่อนเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังพอฟังเสร็จแล้วก็ว่าตามทุกประโยคต้องไหว้ครบทุกประโยคด้วยอ้าวนบีแนะนำอย่างนี้นบีบอกว่าอิซาซะมิอตุมุนนิดาอะฟะกูลูมิซลามาอย่ากูลุลมูอัซินอีราแปลว่าเมื่อใดตอนไหนก็แล้วแต่คราใดก็แล้วแต่สมิยะตุมพวกท่านทั้งหลายได้ยินตอนนี้ไอการได้ยินน่ะถ้าเราพูดเนี่ยเราได้ยินไหมล่ะเราคุยได้แต่ฟังเฉยๆงี้การฟังเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความตั้งใจด้วยแสดงว่าเราต้องเงียบเพื่อที่เราจะได้ฟังแต่ถ้าเราคุยแสดงว่าเราไม่ได้สนใจฟังเข้าใจนะงั้นอุลามาเขาก็เลยอิสติมบัตมาว่าถ้าจะฟังต้องเงียบเหมือนกุรอานน่ะเราบอกให้อะไรให้เงียบให้ฟังท่านนี้ถ้าเราคุยจะฟังไหมเหมือนพ่อแม่พูดแล้วเราก็พูดนี่แสดงว่าไม่ฟังพ่อแม่อัลลอฮ์พูดแล้วเราก็พูดแสดงว่าเราไม่ฟังอ้าวนบีบอกให้ฟังอาซานแล้วก็ถ้าเราพูดด้วยคุยด้วยแสดงว่าไม่ได้ฟังงั้นมันจึงกลายเป็นความจําเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าเมื่อมีเสียงอาซานเราต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจฟังพอเราตั้งใจฟังเงียบห้ามคุยอุลามาบอกว่าแม้กระทั่งจะอ่านกุรอานก็ยังต้องหยุดก่อนเพราะอ่านกุรอานเป็นสุนัตการอ่านกุรอานเป็นแค่สุนัตแต่ฟังอาซานเป็นวาญิบงั้นอันไหนสําคัญกว่าฟังอาซานเป็นวาญิบอ่านกุรอานเป็นสุนัตหยุดสุนัตเพื่อทําวาญิบให้สมบูรณ์อ้าวเรานั่งอ่านกุรอานอยู่ในมัสยิดขึ้นไปอ่านกาฟี่อ่านอะไรก็แล้วแต่ยูซุฟเคาะไมค์ก็ทำไงฮะเราก็เตรียมปิดอะไรปิดกุรอานหรือพักกุรอานก่อนหรือตั้งใจฟังอาซานพอยูซุฟอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารเราก็ว่าอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารนบีบอกคราใดที่พวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงนิดะนิดะคืออาซาน
ฟากูรูให้พวกท่านทั้งหลายเริ่มว่าตามกล่าวตามมิสลามายากูลุลมุอัซินเหมือนกันเท่ากันกับที่มุอัซินว่าเลยมุอัซินว่ายังไงก็ว่าตามนั้นมุอัซินว่าสองครั้งให้ว่าสองครั้งมุอัซินว่าสี่ให้เราว่าสี่ให้ว่าให้เหมือนเพราะมีบางมัซฮับเขาว่าสี่มีรีวายะมีรายงานนบีสั่งให้ซอฮาบะฮ์อาซานสี่อัลลอฮฺอักบาร์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 อีกอมาเขายังว่าเหมือนอาซานเลยใช่ไหมครับอย่างมัธฮะฮานาฟีมีฮะดีษยึดฮะดีษบทนี้แต่บ้านเราอีกอมาแค่สองอ้าวพอเขาอาซานแบบไหนเราว่าไปอิลลาฮฺอัลฮัยอัลตายกเว้นเฉพาะประโยคไฮยะอัลสลากับไฮยะอัลฟะลาให้เราว่าอะไรเอ่ยฮะلا حول ولا قوة إلا بالله ว่าแค่ตรงนี้พออ้าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ใช่คุยกันนะว่าตามบางคนว่าแต่คุยก็ไม่ถูกต้องไม่คุยแล้วก็ว่าตั้งใจฟังอย่างเดียวพอเข้ามาขึ้นอะไรนะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮเราก็อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พอมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราว่าอะไรด้วยเพิ่มมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลาวาตให้ชื่อนบี เพิ่มขึ้นมาอ้าวพอเขาฮัยยะอะลัสศอลาเราก็ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เขาว่า2ครั้งเราก็ลาฮาว2ครั้งฮัยยะอะลัลฟะลา2ครั้งก็ลาฮาวละวะลากุ2ครั้งพออัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบัรเราก็กลับมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันนี้จบแล้วว่าตามอาซานทีนี้มันมีอยู่ละหมาดนึงที่ว่าเยอะเพิ่มขึ้นมาละหมาดอะไรเอ่ยละหมาดซุบฮีนะครับละหมาดซุบฮีทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ มันก็เคยอาซานกันเลยนะส่วนละหมาดซุบฮีนะทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะยุมฮุดบอกว่าหลังจากฮัยยะอะลัสศอลาห์กับฮัยยะอะลัลฟะลาห์แล้วให้ว่าเพิ่มขึ้นมาอีก1ประโยค2ครั้งอัสศอลาตุคอยรุนมินันนาวมีแปลว่าแท้จริงการละหมาดนั้นดีกว่าการนอนเยอะแยะเลยละหมาดเสร็จแล้วค่อยไปอะไรค่อยไปนอนใครจะนอนก็ละหมาดให้เสร็จก่อนละหมาดนั้นดีกว่าการนอนนะเนื่องจากอุลามะบอกว่าเนื่องจากมีรายงานหะดีษที่ซอฮีห์นะครับทุกคนยอมรับว่าหะดีษบทนี้ซอฮีห์แต่เขาเถียงกันในว่าจะอาซานแรกหรืออาซาน2แต่นักวิชาการยุมฮุรส่วนใหญ่บอกว่าให้อาซานในครั้งที่2บ้านเราอาซานแค่ครั้งเดียว อาซานครั้งที่2ก็คืออาซานเมื่อเข้าเวลาอาซานครั้งแรกก่อนเวลาตอนนี้พออาซานเนี่ยพอฮัยยะอัลศอลาห์เสร็จแล้วฮัยยะอัลฟะลาห์มุอัซินเขาก็ขึ้นอัสศอลาตุคอยรุมมินันนาวมเราว่าอะไรฮะซอดะกัลลอฮุลอะซีมจบเลยอ้าวใครว่าได้ใครว่าได้ยกมือขึ้นมาชาอัลลอฮ์มีใครว่าได้อีกนอกจากคัดยะคนนี้ฮะซอดะกะตะวะบะรอรตะแต่หะดีษบทนี้ดออีฟมากเลยไม่ต้องว่าอย่าไปว่านะครับแม้กระทั่งคนที่เขาเชื่อในรีวายะห์นะบอกว่าเฮ้ยอาซานของเราต้องว่าฮัยยะลัสศอลาฮ์ฮัยยะลัลฟะลาห์หะดีษที่รายงานเรื่องซอดะกะตะวะบะรอรตะยังเขายังไม่เอาเลยงั้นสมมุตินะสมมุติว่าบางวันเราอาซานฮัยยะลัสศอลาห์อัสลาตุคอยรุมมินันนาวใครจะอาซานหรือไม่อาซานจะว่าหรือไม่ว่าก็แล้วแต่เราจะไม่ว่าซอดักตาว่าบารอรตานะเราจะไม่ว่าทั้งสิ้นเลยเพราะมีบางคนยึดทัศนะซุบฮ์ต้องมีอัสลาตุคอยรุมมินันนาวบางคนอัสลาตุคอยรุมมินันนาวก็ไม่ต้องมีอย่างช่องทีวีทั่วๆไปนะช่องเราช่องวิทยุอะไรก็แล้วแต่ทุกช่องไม่อะไรไม่มีอัสลาตุคอยรุมมินันนาวนะเขาเรายึดทัศนะว่าไม่ต้องว่านะตอนนี้พอเราไม่ต้องว่าก็ตัดอะไรละซอดักตาว่าบารอตตานี่ไม่ต้อง
ไม่ต้องว่าไปเลยโอเคจบไปแล้วแต่ถ้าไปเจอช่องที่เขาว่าอัสลาตุคอยรุนมินันนาวเราก็ว่าตามแค่อัสลาตุคอยรุนมินันนาวเพราะเราซุนสั่งให้ว่าเราซุนสั่งให้ว่าตามเราก็ว่าตามนะอันนี้เฉพาะกรณีที่อาจารย์มีอัสลาตุคอยรุนมินันนาวให้เราว่าแค่อัสลาตุคอยรุนมินันนาวถ้าเขาไม่ว่าเราก็ไม่ว่าแต่เราจะไม่ว่าซอดักต้าว่าบารอตต้าเป็นอันขาดนะโอเคนะอ้าวพอเราอาจารย์จบแล้วไม่ใช่เราอาจารย์จบแล้วเขาอาจารย์จบแล้วทำยังไงรับอาจารย์ยังไงเอ้าอันดูอายังไงเอ้าใครอ่านได้อันดูอาซุนนะลองอ่านพร้อมๆกันสิครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าที่ดีที่อัฟดอนจะทำยังไงเอ้า1 2 3ใช่ใช่ยูซุฟบอกว่าทีดีสมควรศอลาวาตนบีก่อนตอนนี้พวกเราจะเอาแค่เฉพาะที่ว่าเราเรียนกันมาตอนเล็กๆยังไงแล้วก็ทำกันไปเรื่อยไปใช่ป่ะทำยันตายแล้วผมก็พยายามพูดพยายามแนะนำมาตลอดนะว่าไอ้ต้นที่เราเคยเรียนตอนเล็กน่ะต้นไหนที่ถูกรักษาเอาไว้แล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเรามาเรียนซุนนะเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ท่องเพิ่มเติมไม่ใช่เพียงแค่ต้นอนุบาลก็รักษามาตรฐานอนุบาลมาอย่างเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวในหนังสือฟัรดูอีนเขาจะเพิ่มสองสามคำเขาก็อ่านคล้ายๆกับเรานั่นแหละนะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตตามมะวัสลาติลกออิมะอาติไซยิดินาอาติไซยิดานามุฮัมมัดนิลวะซีละตะวัลฟะดีละวัชรฟะวัดดะรอยะตัลอาลียะตัรรฟีอะวะบะอัซฮุมะกามันมะห์มูดันิลซีวะอัตตะอินนะกะลาตุคลิฟุลมีอาดอันนี้ต้นที่เราไปสอบฟะดีเราใช้ต้นนี้แต่ต้นซุนนะห์ล่ะต้นซุนนะห์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตตามมะวัศศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดันิลวะซีละตะวัลฟะดีละวะบะอัซฮุมะกามัมมะห์มูดันิลละซีวะอัตตะอันนี้รายงานถูกต้องตอนนี้ที่ดีกว่านบีบอกว่าเวลาเราว่าอาซานครบจบต้นแล้วนะนบีบอกว่าซุมมะศอลลูอะลัยยะซุมมะศอลลูอะลัยยะแปลว่าต่อจากนั้นให้ศอลาวาตให้ฉันก่อนศอลาวาตให้ใครให้นบีก่อนพอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดต้นนี้ก็ได้สั้นสุดเลยต้นนี้ถ้าจะเอาให้ยาวหน่อยอัลลอฮุมมะศอลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดนั่นไงไปกันหมดเลยไม่ต้องใส่ดินะแสดงว่าท่องกันมาใช่ไหมนะพอใส่นะปุ๊บเอาเลยเกี่ยวเลยตอนนี้ไม่ต้องใส่ดินะต้นที่ดีที่สุดก็คือละหมาดต้นที่เราอ่านในละหมาดต้นของนบีเขาเรียกอัสลาอัลอิบรอฮีมียะก็คือศอลาวาตที่มีชื่อนบีอิบรอฮีมอยู่ในนั้นด้วยต้นไหนเอ่ยในไม่ใช่อิฟติตาอิฟติตาห์เราว่าบัรกะบีรอละตะชะฮุดในอัตตะฮียะอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศอลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดวะบาริกอะลามุฮัมมัดเอาครึ่งนึงก็ได้หรือถ้าจะอ่านให้จบต้นก็ได้ดีที่สุดเลยก็คืออ่านให้ครบทั้งต้นแต่ถ้าใครจะอ่านแค่วรรคสั้นๆก็อัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดถือว่าได้แล้วนบีบอกว่าซุมมะศอลลูอะลัยยะซุมมะซาลูลียัลวะซีละพออ่านศอลาวาตเสร็จแล้วจงขอวะซีละให้ฉันวะซีละก็คืออัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตตามมาอ้าว
ตกลงสรุปเลยเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเสร็จแล้วต่อไปนี้เราจะอ่านอะไรเอ่ยสมมุติลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดตอนนี้แค่นี้ใช้ได้หรือถ้าจะให้ดีก็ต้นในศอลาวาตแต่ชะฮุดเลยแล้วก็ไปอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตะมะอันนี้รีวายะนี้ใช้ให้2อย่างใช้ให้ว่าอะไรนะศอลาวาตแล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตะมะหรือถ้าจะให้ดีกว่าเพิ่มอีก1ต้นมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่อ้าวใครว่ารอดีตุบิลลาได้อ้าวยูซุฟอันเนี่ยมาชาอัลลอฮ์รอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามีดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบียาวะรอซูลาหรือรอซูลาวะนบียาก็ได้มีปัญหาอะไรนะครับใกล้เคียงละเนี่ยดีที่สุดเลยเอ้า ไล่มาพอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบเราจะว่าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะแล้วถึงจะมาอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามาจนจบต้นอ้าวศอลาวาตนบีก่อนรอดีตุบิลลาแล้วก็รับอาซานอ้าวใครเสียงเพราะๆอ่านให้พี่น้องฟังนิดนึงข้างหลังได้มั้ยรอดีตุบิลลานี่คนนี้อ่านเพราะนะเนี่ยคนเนี้ยเค้าเคยท่องกอรีใช่ป่ะอะไมมานี่แหละคนนี้อ่านเพราะลูกก็รอลูกก็เอาได้มาดูกล้องไม่เป็นไรอ่านพร้อมกันซ้อมนะซ้อมก่อนซ้อมนะครับแต่ว่าอ่านพยายามอ่านให้แม่นอ่านให้ชัดแล้วเราเอาไปทําต่อไปนี้ทําให้เป็นประจําเท่าที่เรามีความสามารถจะทําได้เราจะได้เปลี่ยนไปจากที่เราเคยอ่านแค่ต้นเดียวผลบุญน้อยเราก็จะได้เป็นผลบุญที่เยอะขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงสุนนะหลายต้น7ต้นนี่เอาอันเขาเสียงดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันศอลาวาตนบีจนจบต้นรอดีตุบิลลาแล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตามมาอันแรกเลยผมรับอาซานเลยท่านรับอาซานเลยฟังเสียงเขานะบิสมิลลาห์รอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิมุฮัมมัดิรรอซูลาวะบิลอิสลามดีนาอันนี้ของช่องอันนาสนี่ช่องอันนาสอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอ์วะติตตามมะوالصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته اللهم ปกติเลยใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้ทำน้องอันนี้ไม่ได้ทำน้องเสียใจด้วยมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วอดไปไม่ได้มีทำนองแล้วเสียดายนะใครมีลูกสาวเนี่ยยกให้อีกคนนึงก็ได้จะได้ผลบุญเท่ากับคนอาจารย์โอ้ทำจริงภรรยาเข้ามาด้วยมั้งมาครับภรรยามาป่ะอ่ะถอนคำพูดถอนคำพูดแล้วเลยاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما شاء الله เนี่ยอาจจะสลับบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าอ่านให้ครบก่อนแล้วกันผลบุญจะเยอะกว่าเอ้าอีกหนึ่งอย่างนี่ครบยังเนี่ยครบยังมีอะไรต่ออีกล่ะไม่เอาดูอาเอาในกลุ่มดูอาได้แต่อ่านไม่ยังอ่านไม่ถูก
ไม่มีฟีรับอัลลอฮุมักฟิรลีซัมบีวะวัสยะลีฟีดารีวะบาริกลีฟีริสกีอันนี้จะเอาขายของแล้วเนี่ยต้นจะออกจากบ้านขายของส่วนมากจะเขาจะอ่านต้นนี้กันนะครับแต่ว่าความหมายดีเป็นสุนนะดูอาต้นนี้เป็นสุนนะนะนบีอันขอให้อัลลอฮ์ยกโทษเราขออัลลอฮ์ให้บ้านช่องของเราที่เราอยู่เนี่ยกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากขาดแคลนอะไรนะมีบารอกัตแล้วก็ขอให้ริสกีที่เราจะออกไปทำมากินเนี่ยให้มันอะไรให้มันได้ให้มันฮาลาลให้มีบารอกัตดีดีอ่ะตอนนี้เหลืออีกหน่อยนึงแนะนำนะมุสคูเวลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสร็จแล้วให้เราอ่านอะไรเอาเรียงใหม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นี้ก็ได้หรือจะอ่านไปจนจบต้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนจบต้นเลยก็ได้ดีเสร็จแล้วก็รอดีตุบิลลาฮิร็อบบะถ้าจะเอาต้นอันนาสก็ต้นเมื่อกี้นะวะบิมุฮัมมัดินนบีวะรอซูลาเรื่อยไปจนจบต้นเสร็จแล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตตามมะวัสศอลาติลกออิมะจนจบต้นแต่ของเราไม่ต้องมีอินนะกะลาตุคลิฟุลมีอาตรีวายะห์ที่รายงานอินนะกะลาตุคลิฟุลมีอาตอิหม่ามชาฟีรายงานไว้หนังสือมุสนัดอิหม่ามชาฟีบอกว่าซอหะดีษบทนี้ซอแฮแต่นักวิชาการส่วนใหญ่บอกยังไม่ใช่เพราะที่รายงานถูกต้องกว่าไม่มีวะอัตตา ไม่ใช่ไม่มีอินนะกะลาตุคลิฟุลมีอาตตอนนี้ที่จะแนะนำหลังจากนี้ใครอยากอ่านอะไรอ่านให้เยอะเลยคราวนี้ใครอยากอ่านอะไรอ่านร็อบบิฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอก็ได้ร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอยู่นินได้มั้ยได้ร็อบบิจัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรรียาติใครอ่านต้นไหนได้อ่านได้อ่านไปเลยอ่านให้เยอะที่สุดเลยหลังอะไรหลังอาซานเพราะอะไรอ่ะฮะนบีไม่ได้สอนให้อ่านแต่เราอ่านได้ไหมอ่านได้เพราะนบีบอกว่าอัดดาวะดาวะแปลว่าดูอาหรือดูอาเลยในบางสำนวนบอกว่าการดูอาใบนั่นอาซานีวัลอีกอมะดูอาที่อ่านระหว่างอาซานกับอีกอมะลาตุรอดดาวะนั้นดูอานั้นจะไม่ถูกปฏิเสธฉะนั้นเป็นโอกาสที่เราจะอ่านต้นไหนก็ได้เหมือนหลังละหมาดนะดูอาหรือในสุญูดในอะไรหลังตะชาฮุดไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอ่านต้นนี้เฉพาะอันนี้เราสามารถเลือกอ่านได้ตามอัธยาศัยเลยได้นะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่เคยมีใครนึกถึงนะรับคนที่ขยันหน่อยก็จะอ่านเนี่ยอันหลังอาซานครบแค่นี้แล้วเลิกแล้วไม่อันอะไรต่อก่อนที่เราจะลุกไปละหมาดหรือลุกไปทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้สัก2ต้นก็ได้3ต้นก็ได้เพราะเป็นดุอาที่เปิดโอกาสให้อ่านขอดุอาให้ตัวเราเองขอดุอาให้ครอบครัวขอดุอาให้พี่น้องมุสลิมขอดุอาให้ลูกให้เต้าขอช่วงเนี้ยอัลเลาะห์จะได้รับดุอามากกว่าโอกาสอื่นแล้วถ้าเราทําเองไม่ได้ล่ะทํายังไงทําเองไม่ได้อย่ามาอันนี้ดูอ่านในกุรอานได้ดูอ่านในกุรอานอ่านไปเลยทำเองไม่ได้ทำยังไงไปสอนให้คนอื่นเขาทำแบบเราสอนคนอื่นได้ไหมแนะนำคนอื่นนี่ไปอันนี้วันนี้กูไปที่สื่อมาที่สื่อเขาบอกให้อ่านแบบนี้อันนี้ไหนนั่งลองอ่านให้กูฟังดิเราก็บอกหนึ่งอ่านอะไรศอลาวาตสองรอดีตุบิลลาสามอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดดะวะติตามมะแล้วที่เหลืออันนี้จันอะไรขอไปเลยอัลลอฮ์แค่นี้ง่ายจะตายพอนี้ไปทำเป็นไงนี่ทำได้ผลบุญเราดีไม่ดีอันนี้อันเยอะกว่าเราอีกดีไม่ดีอันนี้ขอเยอะกว่าเราถ้าอันนี้ที่อันนี้ขอได้กับใครด้วยได้กับเราด้วยนะนบีบอกว่าอัดดัลลุหรือมันดัลลาอาลาคอยรินใครที่แนะนำคนอื่นให้ทำความดีสักหนึ่งเรื่องหนึ่งรายการ
ขาได้ผลบุญประการนั้นนั้นด้วยงั้นยากไหมในเรื่องบทเรียนวันนี้ไม่ยากเลยดังนั้น ต่อไปนี้เราจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราโอ้ยูซุปเอาผลบุญไปกินคนเดียวผลบุญไปกินคนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยนบีแนะนำนบีแนะนำซอฮาบะก็เอาไปทำกันซอฮาบะบางคนน้อยเนื้อต่ำใจโอ้โหรอซูลคนรวยเอาไปอะไรเอาผลบุญไปกินหมดแล้วคนนั้นเอาผลบุญไปกินหมดแล้วผลบุญไปกันรอซูลก็บอกไม่เป็นไรให้ว่าอะไรนะสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เราบัดอย่างละ33ได้ผลบุญเท่ากับเขาทั้งหมดเลยอ้าวตอนนี้นบีก็สอนดุอาต้นนี้สอนต้นนี้ต้นนี้โอ้โห200-300ต้นตัวละจําไหวมั้ยเยอะไปแล้วทํายังไงอ่ะเอาต้นเนี้ยต้นนี้ก็ลืม จะไปโบอยู่แล้วนะอ้าวเดี๋ยวบอกต้นหนึ่งซอฮาบะห์มาร้องกับนบีผมน่ะความจำไม่ดีเลยหัวทื่อไม่ได้กินมดนะนะว่าไม่ได้กินมดพวกเราพอตามท้องอะไรไม่จำโทษกินมดตอนเด็กกินมดเกี่ยวอะไรกันกินมดเห็นป่ะอ้าวซอฮาบะห์บอกนบีผมน่ะเสียใจมากเลยนบีน่ะสอนต้นนั้นค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 นอื่นก็ไปจำหมดเลยแต่ผมน่ะไม่จำอะไรเลยเสียใจนบีก็แบบมานี่เดี๋ยวจะบอกอะไรให้เดี๋ยวให้ต้นหนึ่งให้ต้นนะที่สอยะนะต้นหนึ่งแล้วเอาต้นนี้ไปอ่านนะเอาต้นนี้ไปอ่านเลยแล้วมันจะได้เท่ากับคนอื่นที่เขาจำเป็นร้อยๆพันๆต้นเลยเอาไหมเอาเดี๋ยวให้วันเสาร์หน้าใครมาวันเสาร์หน้าอัลลอฮุมมะไม่ใช่อ้าวใครจะเอาอ่ะใครเอาให้วันนี้ก็ได้ให้วันนี้แต่วันเสาร์ต้องมานะถ้าใครไม่มาเดี๋ยวขอดุอาคืนฮะเอาไหมยินันมาหรือไม่มามานะขยอยมานะมาวันเสาร์อ้าวอันนี้ให้สำหรับคนที่จะมาวันเสาร์หน้าเชิญนะแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขล้อเล่นมั้ยล่ะนบีบอกต่อไปนี้เจ้าอ่านต้นนี้นะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะคอยรอมาซาอาลากะอับดุกะวะนบียุกะมุฮัมมัดุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอิบาดุกัสศอลิฮูนวะนะอูซุบิกะมินชัรริมัสตะอาซะกะมินฮุอับดุกะวะนบียุกะMuhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun amin โกยรับไปเลยฮะเดี๋ยวทำชีตให้มันเป็นอะไรแปลว่าอัลลอฮ์เอาโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ทูลขอด้วยกับคำขอที่นบีเคยขอทั้งหมดนบีเคยขอตรงไหนที่เป็นความดีขอให้ได้เหมือนกับที่นบีขอแล้วได้ขอให้ได้เหมือนกับที่คนซอลและทั้งหมดในโลกนี้เขาขอแล้วเขาได้เหลืออะไรไหมเนี่ยนบีขอความดีอะไรแล้วได้ขอให้ฉันได้ด้วยฉันไม่ได้จำเหมือนกับนบีคนซอลและเขาขออะไรที่เป็นความดีเขาได้แล้วก็ขอให้ฉันได้ฉันได้ด้วยเพราะฉันไม่ได้จำเหมือนคนซอลและพวกนั้นวะนาอูซุบิกะและข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่นบีคอยขอความคุ้มครองและอัลลอฮ์คุ้มครองนะแล้วก็ขอให้พ้นจากสิ่งที่คนซอและทั้งหลายเขาขอความคุ้มครองและอัลลอฮ์คุ้มครองให้ได้เท่าพวกเรานั้นทั้งหมดเลยขอให้ฉันได้คนเดียวเลยเหลืออะไรต้นนี้ต้นเดียวรวบหมดเลยนั่นแหละเหมือนกันดุอานบีดุอานบีนะขอสั้นแล้วได้เยอะเดี๋ยวถ้าใครไม่มาเสาร์หน้านะอดฮะสาวหน้ามีงานอะไรก็ไม่มีเรียนให้มางานมาให้มากินโอเคนะเชิญงานทุกคนเลยหมดเวลาละอย่ามาอะไรนะผู้หญิงใช่ป่ะตัวละฝากมัสอะลามาว่าในกรณีที่เราละหมาดเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเป็นญะมาอะห์นะ3คน5คน10คนก็แล้วแต่ยืนยังไงผู้หญิง
ยืนแนวหน้ากระดานอ้าวแล้วคนที่เป็นผู้หญิงต้องยืนล้ำไปเหมือนกับอิหม่ามป่ะฮะยืนเท่ากันเสร็จแล้วให้กล่าวตักบีรค่อยพอประมาณอย่าดังไม่ต้องดังเหมือนผู้ชายนะครับแต่ถ้ามีเฉพาะผู้หญิงก็อนุญาตให้ดังได้แต่อย่าดังเหมือนผู้ชายต้องน้อยกว่าผู้ชายทุกอย่างเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาแค่เฉพาะได้ยินเพื่อที่จะได้รู้ว่าเคลื่อนย้ายไปสู่ท่าไหนแล้วอะไรแค่นั้นแล้วอย่าดังเหมือนผู้ชายเพราะเสียงของผู้หญิงโดยทัศนะของอนุญาตการส่วนใหญ่ถือว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผยแค่นั้นแหละฉะนั้นทัศนะเขาก็เลยบอกไม่ต้องอาซานไม่ต้องอีกอมามันไม่ถึงก็เป็นอัลเลาะห์หรอกถ้าเป็นอัลเลาะห์พูดกันไม่ได้เลยไม่ถึงก็เป็นอัลเลาะห์แต่ว่าเป็นเงื่อนไขที่ต้องสงวนสงวนไว้ว่าจะต้องไม่ไปดังต่อหน้าผู้ชายคนทั่วๆไปขณะภรรยานบีลาตักดอนบิลกอลีอย่าไปทําเสียงอ่อนอ่อนเค้าเรียกอ่อนอะไรอ่อนระทวยทําเสียงอ่อนๆเค้าเรียกอ่อนไม่ใช่อ่อนเสียงอ่อนเสียงระทวยเสียงแบบเสียงที่สนามบินน่ะลองทํานี่เราทําเสียงเพราะหน่อยฮะทํายังไงเสียงแบบอะไรเวลาประกาศที่สนามบินที่สถานีรถไฟเสียงเพาะๆแบบนั้นน่ะเพาะจนกระทั่งบางทีอยากเห็นไหมอยากเห็นนี่แหละฟิตนะเลยนี่แหละแบบเนี้ยบาปนี่ผู้โดยสารโปรดทราบขนาดนี้ตกเครื่องแล้วนะโอเคนะเครื่องตกแล้วเขาห้ามพูดแบบนี้ไปพูดสนามบินพูดไม่ได้นะวันนี้ป่วนกันทั้งห้องเลยสุดท้ายนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์หน้านะเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานนะจะได้ซองไม่ได้ซองอะไรก็แล้วแต่มารับประทานอาหารนะครับเราเป็นถือว่าเป็นเจ้าภาพก็แล้วกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องเชิญคนอื่นที่เป็นพี่น้องที่บ้านด้วยอันนี้ที่สื่อเขาจะจัดงานไปเที่ยวกันไปกินกันแล้วก็ถ้าเขาจะกรุณาก็ร่วมบริจาคช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยเพื่อรายได้ของการจัดงานเอามาใช้ในกิจการของโรงเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีนักเรียนกับแม่ครัวเขาจะหิ้วน่าจะหิ้วมาให้เราจะได้นอนไปเอาที่โน่นนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะว่าได้แจกครบทุกคนหรือเปล่าปลามันมีจำนวนจำกัดนะปลามันมีประมาณสัก50กว่าตัวเท่านั้นเองเป็นปลาทูสดที่พี่น้องเขาส่งมาจากทางภาคใต้ระนองถ้าจำผิดระนองนะเขาส่งมาให้ผมแต่ผมปลาไม่กินเหม็นคาวก็เลยยกให้เขาทำตอนแรกจะแกงจะทำต้มจืดวุ้นเส้นแล้วก็ผัดไอเนี่ยนะอยากจะผัดหมี่ตอนนี้แม่ครัวเขากลัวไม่อร่อยผัดหมี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นยำวุ้นเส้นหมี่กะทิเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์หมี่กะทิจะมาจากร้านซารีนามอเตอร์เวย์ไม่เรียนแล้วสิต้องเงียบเขากินกันอยู่ข้างล่างใครจะขึ้นมานั่งเรียนเนี่ย งานวันอาทิตย์วันเสาร์ใช่นี่ทางงานวันอาทิตย์งานวันเสาร์แล้วต้องเงียบเอาข้าวยำมาวันอาทิตย์นี่ตายเลยนั่นเนี่ยไม่ครับแตงโมไม่เป็นไรวันเสาร์นะมีคนถามผมวันอาทิตย์เยอะเลยไม่ใช่วันเสาร์เชิญหมดทุกคนเลยนะแล้วฝากเชิญวจีเชิญพี่ๆน้องๆเชิญหลานๆด้วยนะมาลิกีด้วยเชิญหมดเลยนะยาซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนใครอยู่ตรงไหนเชิญมาเดี๋ยวอาจารย์อามินมาแล้วมั้งนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอ